ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีครับโพสชาคอนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกตอนนึงนะครับที่เราจะเล่าถึงตัวอย่างนะครับเรื่องของไฟฟ้าเสรีจากครั้งก่อนที่เราคุยกันไปเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าเสรีนะครับมีตัวเลือกที่หลากหลายผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้แต่ทีเนี้ยหลายท่านอาจจะยังสงสัยครับว่าถ้าวันนึงเรามีระบบไฟฟ้าเสรีเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยหน้าตานะครับหรือว่าวิธีการเลือกวิธีการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับหรือผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างและมีอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับวันนี้เนี่ยเราเลยเชิญผู้มีประสบการณ์การใช้งานจริงนะครับของระบบไฟฟ้าเสรีในประเทศอังกฤษนะครับดร.ชาริกาครับผมเดี๋ยวสวัสดีทางอาจารย์โบด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบนะคะชาริกาชนันทพิพัฒน์นะคะเป็นนักวิชาการอยู่ที่ TDI นะคะแต่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของสารพอดแคสต์นะคะในฐานะคนที่เคยเป็นผู้บริโภคนะคะที่เคยใช้งานจริงใช่เคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาประมาณ5ปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลือกใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับที่เราจะได้เอามาแชร์กันแล้วลองมาคุยกันครับว่าที่อังกฤษนะครับมันมีระบบแล้วก็มีวิธีการตัดสินใจอย่างไรนะครับในฐานะผู้บริโภคว่าแบบเราจะเปลี่ยนในทุกเดือนเลยไหมเปลี่ยนต้นเดือนปลายเดือนนะครับหรือว่าตัวเลือกที่เรามีเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างอะไรเป็นปัจจัยครับอยากให้ทางอาจารย์โบเนี่ยลองเล่าส่วนนี้ให้ฟังหน่อยครับค่ะอันนี้จะต้องเล่าก่อนว่าในประเทศไทยเวลาเราซื้อไฟฟ้าหรือว่าเวลาบินไฟฟ้ามาเรียกเก็บเราก็จะเจอใบที่เป็นโลโก้สีส้มๆเนาะแล้วก็บินหน้าตาเหมือนกันเลยใช่หน้าตาเหมือนกันก็เราทำคนที่เราทำสัญญาด้วยคือการไฟฟ้าที่เราเรียกสั้นๆบ้านเรานะคะบินค่าไฟทุกคนก็จะมาคล้ายๆกันค่าบริการรายเดือนก็จะคล้ายๆกันแล้วก็หน่วยไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่ขายไฟให้เราได้นะคะในแต่ละซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ขายไฟเนี่ยก็จะมีเรทหรือว่าราคาค่าไฟที่แตกต่างกันนะคะขอเล่าในฐานะผู้ที่เคยเช่าบ้านอยู่ที่อังกฤษแล้วกันนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะเช็คก่อนว่าคนที่ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเจ้าไหนผู้จ่ายไฟบ้านนั้นเป็นแบบไหนถ้าเกิดเจ้าจริงๆผู้จ่ายไฟเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าผู้ให้บริการไฟฟ้าดีกว่าผู้เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นเจ้าไหนถ้าเกิดเป็นเจ้าที่เราเคยใช้เราชอบแล้วก็คิดว่าเรทมันโอเคเราก็ใช้เจ้าเดิมก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเคยใช้เจ้านี้อยู่แล้วก็คนที่ให้บริการในบ้านหลังใหม่หรือเช่าใหม่เนี่ยเป็นอีกรายนึงแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็ถ้าเราไม่พอใจเปลี่ยนได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่บอสถามว่าเราควรเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนได้ทุกวันเลยไหมตัดสินใจยังไงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นภาระเนาะแล้วก็ไม่มีใครทำไม่มีต้องเรียนว่าไม่มีใครทำเป็นภาระกับทุกฝ่ายใช่ค่ะไม่มีใครทำกันแต่ว่าส่วนมากจะเปลี่ยนคืออามีเปลี่ยนการเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเราเนี่ยอาจจะไม่พอใจเรทหรือว่าไม่พอใจการบริการของซัพพลายเออร์รายเดิมแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถามว่าแล้วเราจะเลือกซัพพลายเออร์รายไหนก็จะมีน้องๆหลายคนเนาะที่อาจจะเรียนที่นู่นชอบมาถามว่าใช้รายไหนดีจะซื้อไฟจากใครดีใช่เราก็บอกว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จะแนะนำคนที่เราใช้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า energy broker หรือเป็น brokerage ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแล้วก็จะเห็นลิสต์รายการของซัพพลายเออร์รายต่างๆเลยว่าช่วงในบ้านเราหรือว่าใน area ที่เราอยู่เนี่ยมีซัพพลายเออร์รายไหนบ้างและราคาแต่ละรายเนี่ยและค่าบริการเนี่ยเป็นอย่างไรตอนเราเลือกเนี่ยว่าจะใช้ซัพพลายเออร์รายไหนดีนะคะนอกจากแบรนด์ที่เราอยากจะรู้แล้วว่าเราว่าแบรนด์นี้ดังเราเชื่อถือแบรนด์นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือราคาค่าไฟต่อหน่วยแต่ว่าราคาค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยของที่นู่นเนี่ยก็จะมี2เรทอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นเรทที่เราเรียกว่าoff peak ก็คือเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยใช้ก็คือจะเป็นช่วงกลางคืนกับเรทปกติก็คือเรท on peak ก็คือเป็นช่วง peak time เวลากลางวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไฟกลางคืนเนี่ยน้อยนะคะเราก็มันจะมีเรทที่แตกต่างกันหลายคนบอกว่าอาบน้ำกลางคืนชาร์จไฟกลางคืนทำงานกลางคืนเยอะเนี่ยพอเรท off peak เนี่ยมันถูกมันจะถูกกว่าค่าไฟก็จะถูกลงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกดูแต่ว่านอกเหนือจากนี้เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะการเปลี่ยนซัพพลายเออร์เนี่ยบางเจ้าเนี่ยจะมีค่าที่เรียกว่า switching fee หรือเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อเราจะเปลี่ยนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนทุกวันเราก็จะเสียทุกวันแต่ว่าบางรายก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนึงที่อยู่ในสัญญาตรงนี้ที่เรียกว่า standing charge หรือว่าเราไม่ใช้ไฟเลยตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นค่ามิเตอร์แหละแต่รายก็ชาร์จต่างกันเช่นกันแต่ละรายจะไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตัวโบรกเกอร์ที่ทางอาจารย์โบได้เล่าถึงเนี่ยก็เป็นเหมือนหน้าเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้งานช่วงระยะเวลาการใช้งานรูปแบบการใช้งานนะครับบางบ้านเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการชาร์จรถ
โดยเฉพาะรถ EV นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแพ็กเกจที่เหมาะสมนะครับสำหรับแต่ละบ้านเนี่ยการมีโบรกเกอร์ก็จะช่วยเราครับในการตัดสินใจเพราะไม่งั้นเราน่าจะต้องไปเลือกข้อมูลจากหลายที่ซัพพลายเออร์สมัยใหม่เนี่ยค่ะบางทีเขาก็จะบอกด้วยว่าแหล่งพลังงานที่มาของไฟเนี่ยค่ะมาจากไหนนะคะคือซัพพลายเออร์จะไปซื้อไฟใหม่อีกทีนึงเนาะไฟก็บางที่เนี่ยก็จะมาจากกรีนrenewable energy 100% หรือว่ามาจากแหล่งที่เรียกว่า mix หรือ mixed ก็คือมาจากแหล่งที่มันผสมผสานกันใช่ค่ะผู้บริโภคเนี่ยปลายทางก็จะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์แล้วก็เลือกได้ว่าจะใช้ซัพพลายเออร์รายไหนแต่ว่าที่สนุกไปกว่านั้นที่เมื่อกี้โบ๊ทพูดเรื่องของ EV ใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีโบรกเกอร์แล้วก็ซัพพลายเออร์บางรายเนี่ยที่ target คนที่ใช้ EVโดยเฉพาะนะคะเขาออกแบบแพ็กเกจมาโดยตรงใช่ค่ะตอนกลางวันอาจจะแพงหน่อยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยที่มีการชาร์จรถเนี่ยก็จะถูกลงมามากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเขาถามไปจนถึงรุ่นที่เราใช้พบปริมาณการใช้งานเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยครับมีการชาร์จไฟนอกบ้านมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ถามด้วยเพราะเขาจะได้ประมาณการให้เราถูกว่าแพ็กเกจไหนเนี่ยจะเหมาะกับเรามากที่สุดค่ะการที่เราระบุความต้องการที่ชัดเจนเนี่ยครับจะทำให้เราได้แพ็กเกจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอันนี้เหมือนกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนะครับที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นค่าโทรเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตกี่เมกนะครับที่เราจะใช้บริการครับตรงนี้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในมุมของผู้ซื้อไฟเองนะครับที่ซื้อในตามความจำเป็นนะครับแล้วในมุมของผู้ผลิตครับที่จะได้วางแผนได้ว่าการผลิตในวันนี้หรือในอนาคตลำดับต่อไปนะครับจะมีปริมาณมากหน่อยเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างของการมีไฟฟ้าเสรีนะครับในแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศอังกฤษเพียงอย่างเดียวอย่างในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับพื้นที่นะครับที่เขามีการดูแลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ขายไฟเองก็ตามหรือผู้ผลิตไฟเองเนี่ยก็จะกระจายอยู่นะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ที่เขากระจายนะครับจะมีกฎระเบียบหรือแนวทางในการดูแลนะครับที่แตกต่างกันออกไปเช่นในพื้นที่ของมอรัสเท็กซัสอย่างเงี้ยครับเขาก็จะดูแลในพื้นที่ของเขาไปนะครับอันนี้ก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งอย่างในกรณีของออสเตรเลียนะครับในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นระบบการซื้อขายไฟแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งมันจะมีการประมูลซื้อขายไฟล่วงหน้าและภาครัฐเองเนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้นโยบายอย่างเช่น Net Zero Emission นะครับเข้าไปสนับสนุนในกรณีของพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือพลังงานที่มีการปล่อยตัวการเลื่อนกระจกค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงครับว่านโยบายไฟฟ้าเสรีเองเนี่ยครับก็สามารถสนับสนุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือในกรณีของประเทศญี่ปุ่นครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ซื้อเนี่ยครับสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะเลือกซื้อไฟจากแหล่งไหนแหล่งผลิตรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในอนาคตแล้วกันครับถ้าวันนึงประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ไฟเสรีนะครับเราสามารถตัดสินใจได้ถามอาจารย์โบเพิ่มเติมครับว่าหน้าตาหรือตัวระบบการซื้อขายไฟนะครับในประเทศอังกฤษมันมีลักษณะเป็นอย่างไรและภาพรวมของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะในฐานะคนที่ซื้อไฟปลายทางเนาะคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์มากหน่อยกับทางโบรกเกอร์ที่เป็นเว็บไซต์เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าใครคือซัพพลายเออร์ของเราที่เราต้องจ่ายบิลจ่ายค่าไฟเขาเนี่ยทุกเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมเอาท์หรือว่ามองภาพใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ยตั้งแต่คนที่ผลิตไฟเลยคนที่ผลิตไฟที่อังกฤษเนี่ยก็จะเป็นรายเอกชนเหมือนกันผู้ที่ได้ใบอนุญาตเนาะได้ไลเซนส์มาแล้วก็ตัวพลังงานที่นำมาใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานนิวเคลียร์นะคะหรือว่ามีการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินอยู่เหมือนกันแต่ก็ถ้าเทียบกับประเทศไทยคิดว่าอย่างของอังกฤษเนี่ยถ่านหินจะใช้อยู่ประมาณแบบ 3-5% จริงๆต้องบอกว่าน้อยมากแล้วน้อยแต่ว่าก็ยังมีการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่นะคะประมาณ 30-40% นะคะผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีหลายรายแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตนะคะแล้วก็พอผลิตไฟแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งเข้ามาในสายส่งที่เรียกว่า transmission line นะคะตัว transmission line เนี่ยสายส่งหลักส่วนนี้จะมีบริษัทหนึ่งหรือปาร์ตี้หนึ่งเนี่ยที่ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ที่ดูแลโครงข่ายทั้งหมดใช่ค่ะชื่อว่า national grid นะคะซึ่งพอส่งมาปั๊บเนี่ยจะนำมาสู่อีกเลเยอร์หนึ่งข้างล่างที่เรียกว่าเป็น distributor ในแต่ละภูมิภาคคือเรามีสายส่งอันเนี้ยผลิตเนาะแล้วก็ส่งเข้ามามันคล้ายๆกับเหมือนเรามีรถหลายๆคันอยู่บนทางด่วนแล้วรถก็ไปกันเยอะๆแต่ว่าพอรถลงไปในถนนตามสายภูมิภาคหรือแล้วเนี่ยก็จะมีดิสทริบิวเตอร์หรือคนกระจายเนี่ยแตกต่างกันซึ่งตัวดิสทริบิวเตอร์ตรงนี้ในอังกฤษมีแต่ละภูมิภาคเนี่ยทั้งหมด6เจ้ามี6เจ้าหลักที่ดูแลใช่ครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าชื่อเล่นว่า DNO คนที่บริหารจัดการเน็ตเวิร์กแต่ว่าที่อังกฤษเองเนี่ยเขาก็พยายามจะ
ปรับปรุงหรือว่ารีฟอร์มไอ้ตัวระบบเนี้ยคุณไม่ใช่เป็นคนส่งไฟอย่างเดียวแล้วนะคุณเป็นคนบริหารจัดการด้วยเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นแบบว่า DSO จากเน็ตเวิร์กเป็นจากตัว N System, เป็นตัว S ใช่เป็น Distribution System Operator การที่เขายกเครื่องตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าคุณไม่ใช่แค่คนส่งไฟอย่างเดียวแต่ต้องบริหารจัดการด้วยเพราะอีกหน่อยเนี่ยการผลิตไฟการใช้ไฟเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวก็คนใช้ EV เพิ่มขึ้นแล้วไฟต้องการเพิ่มมากขึ้นใช่ก็เลยเอาระบบต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็ให้หน้าที่เนี่ยกับ6ผู้ให้บริการหรือว่าดิสทริบิวเตอร์ตรงนั้นพอดิสทริบิวเตอร์เนี่ยกระจายไฟไปแล้วตรงนี้แหละก็มาถึงตัวซัพพลายเออร์ละซัพพลายเออร์ในประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะก็มีประมาณ20กว่ารายแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า Big Six ครับก็คือซัพพลายเออร์ที่ใหญ่แล้วก็กินมาร์เก็ตใช่ประมาณ 70% ของมาร์เก็ตตรงนั้นนะคะก็จะมีรายใหญ่ตรงนี้อยู่นะคะถ้าเราจินตนาการในกรณีของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นตัวระบบสายส่งไฟใหญ่ๆเลยเนี่ยเวลาเราวิ่งจากกรุงเทพนะครับขึ้นไปทางเหนือผ่านอยุธยาซึ่งไอตัวระบบนี้แหละครับก็คือตัวระบบ transmission line ที่ทางอาจารย์โบได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวระบบไฟฟ้าเสรีที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีข้อดีนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ไปอยู่ในแต่ละมุมของผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของผู้ผลิตเองอย่างในกรณีของผู้ผลิตนะครับการเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันเนี่ยครับมันนำมาสู่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับการพยายามผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับใช้ตัวทรัพยากรให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อจะได้ปริมาณไฟฟ้าออกมานะครับหรือแม้กระทั่งในมุมของผู้ซื้อไฟฟ้าเองนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยก็มีแนวโน้มได้ไฟในราคาถูกมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างในกรณีของประเทศไทยเนี่ยครับที่เป็นแหล่งลงทุนมีหลายประเทศเนี่ยต้องการเข้ามาลงทุนเขามีการถามถึงตัวไฟฟ้าสะอาดนะครับตรงนี้ทางอาจารย์โบคิดว่ายังไงครับผมค่ะก็จริงๆเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าย้อนไปนิดนึงว่าพอมีซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยก็มีโบรกเกอร์แต่โบรกเกอร์เนี่ยที่เราเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นสำหรับคนทั่วไปแต่มันจะมีโบรกเกอร์ที่ไปทำงานกับภาคธุรกิจหรือว่าพวก SME ด้วยอย่างมีคนไทยคนนึงนะคะที่โบเป็นรุ่นพี่เนาะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำเป็นโบรกเกอร์ขายไฟเป็นคนไทยด้วยใช่เป็นคนไทยเปิดบริษัทเป็นโบรกเกอร์ขายไฟให้กับร้านอาหารไทยจีนเพราะว่าเขาใช้จุดแข็งของตัวเองเนาะว่าพูดภาษาไทยได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็คอนเนคกับพวกร้านอาหารพวกนี้ได้แล้วเขาก็เป็นโบรกเกอร์ในการขายไฟให้หน่วยธุรกิจเขาก็ไปดีลกับซัพพลายเออร์เมื่อกี้ที่มี20กว่าเจ้าเนี่ยว่าเขาได้ราคาไฟมาแล้วก็เอาราคาไฟตรงนี้ค่ะไปเสนอขายให้ร้านอาหารเนาะร้านอาหารคนจีนบางทีก็ไม่อยากจะดีลกับซัพพลายเออร์มันมีดีเทลที่ต้องคุยกันเยอะแล้วบางทีก็โทรศัพท์มันก็ไม่สะดวกใช่ไม่สะดวกมากเขาก็เลยเป็นตัวกลางเขาก็เลยมีการกินมาร์จิ้นหรือว่าธุรกิจส่วนต่างตรงนี้นะคะแต่ถามกลับมาตอบคำถามโบสว่าแล้วธุรกิจเนี่ยต้องการพลังงานสะอาดหรือเปล่าเพราะอยากจะเลือกได้ว่าแหล่งพลังงานมาจากไหนถ้าเป็นร้านอาหารจีนเมื่อกี้อาจจะไม่ต้องเป็นพลังงานสะอาดก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้สนใจจะสนใจว่าบริการดีหรือเปล่าหรือว่าราคาดีไหมคอนแทคเป็นยังไงหรือว่าสัญญามันเป็นธรรมหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆค่ะที่เขามีการตั้งเป้าว่าอยากจะไป net zero อย่างที่ที่โบสบอกเมื่อกี้หรือต้องการลดการปล่อยก๊าซอิมิชันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ากรีนเฮาส์แก๊สอิมิชันเนี่ยจากการใช้ไฟเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการพลังงานที่มันสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการรู้ว่าแหล่งที่มาของไฟฟ้าเขาเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลับมาที่ว่าบริษัทต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะอยากรู้ค่ะว่าแหล่งที่มาของไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้แล้วว่าพอไฟฟ้าเสรีนะครับมันจะทำให้ตัวผู้ผลิตเองเนี่ยครับที่ต้องการจะเลือกซื้อไฟมาจากแหล่งนึงเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าไฟที่เขาจะเอามาป้อนในโรงงานของเขาเนี่ยมาจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะทำให้ไอ้สินค้าที่เขาผลิตจากโรงงานเนี่ยครับมันมีการปล่อยตัวคาร์บอนอิมิชันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการเลือกซื้อเรื่องของราคานะครับแต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนทางอ้อมได้ด้วยนะครับปัจจัยการเกิดขึ้นของไฟฟ้าเสรีจริงๆแล้วมีหลากหลายครับแต่เราอาจจะสรุปเป็น 3-4 ประเด็นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการเองครับให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับเรื่องกฎระเบียบครับเป็นอีกเรื่องที่สำคัญครับที่จะต้องมีการปรับปรุงและให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามานะครับผมแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับในบางกรณีเนี่ยภาครัฐอาจจะต้องมีการเข้าไปลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนครับให้การเกิดตัวระบบตลาดไฟฟ้าเสรีนะครับสามารถเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดอีกส่วนนึงครับคือเรื่องของแผนงานนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจนเป้าหมายระยะยาวนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนโรดแมปสำคัญ
ที่จะทำให้การพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงครับผมค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าไฟฟ้าเสรีคือไม่ต้องมีการกำกับดูแลหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่อังกฤษเองอะค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องของหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซกเตอร์เรื่องของการผลิตพลังงานหรือไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่อังกฤษเองเนี่ยก็มีเรกูเลเตอร์หรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มแข็งเช่นกันนะคะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยนะครับทีเนี้ยเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่าประเทศไทยนะครับการเปิดไฟฟ้าเสรีขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์โบมากๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวของตัวประสบการณ์การใช้งานครับผมค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI